อะดูหน่อยมั่วสุมกันแล้วตำรวจเข้าไปทำยังไงเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมั่วสุมกันอย่างนี้นะฮะเออมันก็ดูแปลกนะฮะแล้วก็มีการเอามีดดาบยาวออกมาตวัดกัดแกว่งเหมือนกับโชว์เพื่อนในกลุ่มนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บสายตรวจของสภ.เมืองสระแก้วไม่ใช่อรัญญประเทศนะแต่จังหวัดเดียวกันอำเภอคนอำเภอครับผมเข้าไปตรวจสอบเป็นเยาวชนชาย3คนอายุ15ปีทั้งหมดแล้วก็เยาวชนหญิงอายุ14ปีอีก1คนครับนี่ฮะแล้วก็พบเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเอามาทำไมอ่ะมีดดาบยาวชาวบ้านเขากลัวดินี่ที่ลานจอดรถของห้างนะฮะเสร็จแล้วก็มีการเชิญตัวเยาวชนทั้ง4คนไปที่สภ.เมืองสระแก้วเพื่อทำประวัติก่อนจะพบว่าทั้ง4คนก็อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วไม่ไกลจากโรงพักแต่ทำไมมาสุดมั่วสุมกันแบบนี้กลางค่ำกลางคืนนะครับสุดท้ายก็เลยมีการเชิญตัวผู้ปกครองมารับตัวบุตรหลานกลับบ้านนี่ฮะอันนี้ตามนโยบายนะฮะของท่านผบ.ตร.และก็ข่าวล่าสุดที่สระแก้วก็ต้องทำงานแข็งขันแม้ว่าจะคนละพื้นที่คนละอำเภอก็เถอะแต่ว่าต้องเข้มงวดปราบปรามโอ้ผมว่าจริงๆไม่ต้องโฟกัสแค่ที่ภาคตะวันออกฮะทุกที่ทุกที่ไหนๆพูดอีกที่นึงแล้วไปดูพัทลุงค่ะครับผมเด็กแว้นรวมตัวกันขี่รถมอเตอร์ไซค์ยามค่ำคืนแล้วปรากฏว่าเห็นกล้องนักข่าวแทนที่จะสะทกสะท้านหรือว่ารีบเลี้ยวรถกลับบ้านกลายเป็นว่าขี่ยกล้อโชว์และชูนิ้วกลางให้กับกล้องอีกต่างหากยกล้อผ่านไปไม่เท่าไหร่รอบ2คัน2ที่ผ่านมาน่ะยกนิ้วกลางใส่อีกตั้งนานรู้ว่ามีคนถ่ายคลิปเหรอฮะเหมือนตั้งใจเลยตั้งใจทำให้กล้องเห็นเลยโอ้โหจุดนี้อยู่ในถนนเพชรเกษมตำบลท่าแคมอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะคะชาวบ้านเขาร้องเรียนมาว่ามีกลุ่มเด็กวัยรุ่นรวมตัวกันแข่งรถในทางสาธารณะส่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อนลำคาญเขาก็เลยเข้าไปตรวจสอบดูโดยมีรถยนต์ของสายตรวจเนี่ยติดไฟไซเรนไล่ตามแก๊งเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ทีนี้พอไล่ตามไปเรื่อยๆขับเข้าไปจนมุมที่โกดังร้างแล้วปรากฏว่าแยกย้ายสลายหายตัวไปค่ะคือยอมทิ้งรถไว้เลยอ่ะตรงข้างโกดังร้างสุดท้ายเลยยึดมาได้แค่รถนะคะคือชาวบ้านบอกว่ากลุ่มเด็กวัยรุ่นรวมตัวกันเยอะมากตำรวจก็เลยออกมาตรวจสอบดูเด็กวัยรุ่นที่มารวมตัวกันที่ยึดมาได้รถนะ40คันและตำรวจเชื่อว่าเป็นเยาวชนที่อายุไม่ถึง18ที่น่าเจ็บใจก็คือเนี่ยแหละขับยกล้อโชว์กับโชว์นิ้วกลางย้อนสอนต่อหน้าต่อตาบีบแตรเยาะเย้ยอีกต่างหากชาวบ้านบอกว่าอยากให้ตำรวจกวดขันหน่อยหนึ่งคือเขากลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์คล้ายสระแก้วไหมส่วนตำรวจเองก็เป็นห่วงเรื่องอุบัติเหตุด้วยเพราะว่าเส้นทางในพื้นที่ภาคใต้กลางคืนรถบรรทุกเขาจะวิ่งเยอะค่ะแล้วถ้ามอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมาปุ๊บมันเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุใช่ไม่ใช่แค่กับน้องนะกับคนอื่นด้วยต้องบอกน้องๆเยาวชนนะไม่ต้องไปโทษแก๊งอะไรในประเทศแก๊งตังไม่ออกนะมันไม่เท่ไม่ต้องไปโทษแก๊งนั้นที่ทำให้ตำรวจแข็งขันนะตำรวจเขาต้องแข็งขันตลอดฮะนี่ฮะ